สวัสดีช่วงค่ําค่ะ18:00 น.นะคะบ้านค่ําค่ะก็เจอฝนนะคะก็เลยมาเดินสำรวจผักให้กับเพื่อนๆดูนะคะผักของแนนก็ยังสวยงามเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ผักสวยๆมากเลยค่ะนี่ก็เป็นผักชีไร้ดินนะคะแนนปลูกในน้ํานะคะปลูกในกระมังนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นค่ะแล้วก็นี่เลยสวยๆเลยเดี๋ยวแนนจะมาทำคลิปให้กับเพื่อนๆดูนะคะแนนเคยทำไปรอบหนึ่งแล้วค่ะสำหรับกระเพราไฮโดรโพนิกนะคะเสียบยอดนะคะตัดยอดมาเสียบเลยนะคะสำหรับช่วงหน้าฝนนะคะจะมีพวกหอยตัวเล็กๆนะคะดังนั้นใครที่หว่านเมล็ดของผักกลุ่มนี้มักจะไม่รอดนะคะเนี่ยค่ะเราเด็ดยอดมาปลูกจะย่นระยะเวลาในการเพาะปลูกนะคะสวยมากเลยเนี่ยค่ะรากสวยขาวมากเลยนะคะสำหรับผักอีกตัวนะคะที่แนนจะแนะนำในช่วงหน้าฝนนะคะเพราะว่ามีคนถามแนนว่าปลูกผักหน้าฝนปลูกอะไรถึงดูแลง่ายนะคะเนี่ยค่ะแนนจะบอกว่าแนนปลูกแตงนะคะเป็นแตงกวาแล้วก็แตงร้านนะคะตอนนี้แตงกวาของแนนติดลูกแล้วนะคะลูกนี้กำลังโตนะคะอันนี้ยังไม่โตเต็มที่เดี๋ยวแนนจะปล่อยให้เขาโตลูกใหญ่กว่านี้นะคะนี่เป็นแตงร้านนะคะแนนปลูกแค่ 4-5 ต้นเองนะคะในกล่องโฟมเห็นไหมคะลูกโตมากเลยลูกยาวมากนะคะเท่าแขนดูลูกยาวมากเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นแตงร้านนะคะที่แนนปลูกนะคะอีกตัวนึงนะคะอยู่บนต้นขนุนแตงกวานะคะว้าวเนี่ยค่ะลูกสวยนะคะเป็นมะละนะคะมีเริ่มมีลูกเล็กๆนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะเขาเริ่มติดดอกแล้วก็ติดลูกแล้วค่ะสำหรับมีลูกเล็กๆนะคะแล้วแนนก็ใช้เชือกฟางนะคะแนนไม่มีเชือกแนนก็ใช้เชือกฟาง3นะคะเขาก็ไต่ขึ้นตามเชือกฟางค่ะมีหลายลูกเลยนะคะกำลังจะติดลูกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวแนนจะมาให้น้ำหมักชีวภาพนะคะน้ำหมักชีวภาพนี่ได้ผลมากเลยค่ะยิ่งฝนตกลงมาแบบนี้เราลดด้วยน้ำหมัก EM นะคะแล้วก็แบคทีเรียสังเคราะห์แสงค่ะทั้งหมดนี่แนนไม่ได้ฉีดอะไรเลยนะคะแนนตอนช่วงที่เขาต้นยังไม่ติดลูกแนนก็ให้แค่บิวเวเรียนะคะป้องกันหนอนแมลงนะคะขีดพ่นแค่นิดเดียวนู่นนะคะอยู่บนต้นของมะเขือพวงก็มีนะคะกำลังออกลูกเยอะเลยนะคะในส่วนของด้านนี้ก็จะเป็นกล้าอนุบาลเคลของแนนนะคะเห็นไหมคะสีม่วงสวยเลยนะคะเดี๋ยวรอให้ฝนหมดสัก 2-3 วันนะคะได้แดดสัก 2-3 วันเขาก็จะแดงค่ะสีออกม่วงนะคะต้นใหญ่มากเลยนะคะแนนยังไม่ได้เอาลงในกระถางนะคะแต่ก็ถ้ามีเวลาก็จะลงปลูกในกล่องโฟมให้ดูสัก10ต้นนะคะเผื่อมีที่วางแนนต้องหาที่วางก่อนตอนนี้สวยมากเลยค่ะมีแต่ใบใหญ่ๆสวยเลยนะคะมีทั้งหมด6สายพันธุ์ค่ะสำหรับกล้าเคลของแนนนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะที่เพื่อนๆเห็นนะคะอันนี้แนนได้ชำกิ่งของจิงจูไฉนะคะจิงจูไฉนี่มีสรรพคุณทางยานะคะซึ่งสรรพคุณของเขาก็สามารถต้านมะเร็งได้นะคะตัวนี้แนนขายต้นเล็กๆต้นนี้นะคะแนนขายต้นละ10บาทค่ะเป็นหน่อชำนะคะนี่สวยๆเลยกำลังชำไว้รอส่งให้กับเพื่อนๆนะคะที่อยากได้จิงจูไฉในส่วนของกล้าเคลที่แนนส่งนะคะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นกล้าเคลที่แนนจะส่งนะคะอายุเกือบ3เดือนนะคะตัวนี้สวยมากเลยค่ะสำหรับใครที่แนนยังส่งไม่หมดนะคะวันนี้กำลังจะแพ็คลงกล่องนะคะเพราะว่าเมื่อวานเจอฝนนะคะช่วงค่ำแนนก็เลยแพ็คไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเจอฝนค่ะวันนี้แนนกำลังจะแพ็คลงกล่องให้นะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่อยากได้เคลก็ต้องจองนะคะเนี่ยค่ะสวยๆเลยนะคะก็มีหลายรุ่นนะคะที่แนนจะสั่งที่แนนจะส่งนะคะในกระมังตัวนี้เป็นเคลสีม่วงนะคะสเกล็ดเคลค่ะสีค่อนข้างเข้มนะคะแล้วก็แนนได้เอาสแลนออกหมดเลยนะคะเพราะว่าช่วงหน้าฝนนะคะสำหรับใครที่ปลูกผักแล้วอยากให้ผักสีสวยนะคะแนนแนะนำเลยว่าหน้าฝนไม่ต้องมุงสแลนนะคะแนนเอาออกหมดเลยค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะแสงน้อยนะคะในช่วงหน้าฝนนี่คือ
ฟ้าปิดนะคะดังนั้นถ้าอยากให้สีผักสวยนะคะแนนก็เลยทําการเอาสแลนออกให้หมดนะคะแต่สีผักที่เพื่อนเห็นเป็นสีผักในช่วง6โมงเย็นนะคะสีก็เลยไม่ค่อยสวยนะคะความจริงแล้วเขาสีออกจะม่วงกว่านี้นะคะเนี่ยค่ะกลับค่ําก็เลยมาถ่ายทําให้กับเพื่อนๆดูนะคะสีอาจจะไม่สวยนะคะกับใครนะคะที่อยากได้เคลนะคะทักเข้ามาแนนต้องขอโทษด้วยนะคะว่าแนนต้องเรียงลำดับในการจัดส่งสินค้านะคะเนี่ยค่ะสวยๆเลยนะเดี๋ยวแพ็คของค่ำคืนนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานแนนก็แพ็คของนะคะแพ็คไม่เสร็จเลยส่งได้เป็นบางส่วนนะคะยังไม่ครบเลยกำลังไล่ทยอยแพ็คอยู่นะคะเนี่ยค่ะสวยๆเลยนะคะสำหรับเคลนะคะอันนี้เดนไดโนเคลค่ะเพื่อนคนไหนนะคะที่มีพื้นที่หน้าบ้านเล็กๆนะคะมีพื้นที่จำกัดเหมือนแนนก็สามารถปลูกผักได้หลากหลายเหมือนที่แนนทำนะคะพื้นที่ของแนนก็ไม่ได้เยอะนะคะที่ถ่ายทำให้กับเพื่อนๆดูแค่นิดเดียวเองนะคะแต่แนนก็ยังสามารถปลูกได้นะคะเพื่อนคนไหนที่ชอบการปลูกผักเหมือนแนนก็เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะในช่วงหน้าฝนแนนพยายามที่จะปลูกผักที่เจอฝนแล้วไม่ค่อยมีปัญหานะคะก็คือผักกลุ่มนี้นะคะเจอฝนไม่มีปัญหาเลยค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพวกวอเตอร์เคลสนะคะอันนี้เป็นใบหยิกสีเขียวนะคะเคอริเคลสีเขียวค่ะแล้วก็แมงลักกระเพราโหระพานะคะก็ชอบฝนมากเลยนะคะเจอฝนไปเขาก็สวยแบบนี้ค่ะกับใครนะคะถ้าชอบการปลูกผักของแนนนะคะก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้แนนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะโดยแนนจะมาอัปเดตผักในสวนให้กับเพื่อนๆดูเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ